ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Inspire วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ที่บางเสร่กันนะใช่บางเสร่พัทยานั่นเองนะคะทุกคนในโซนคาเฟ่นี้มันจะอยู่ในโรงแรมเคปนะคะชื่อคาเฟ่ของเขาก็จะมีชื่อว่าเคปเพียร์คาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ด้านในนี้เองมันจะเป็นฟิลแบบว่าคาเฟ่กลางน้ำใช่ให้ฟิลเหมือนแบบว่าอยู่มาลดีฟอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะโซนที่เป็นคาเฟ่กลางน้ำกันแล้วใช่คือบรรยากาศดีมากจริงๆคือฟิลมันจะเป็นแบบเราจะเดินผ่านสะพานยาวๆที่แบบว่าโผล่เข้ามาในทะเลอะไรเงี้ยแล้วตัวคาเฟ่ก็จะเป็นแบบกลมๆเล็กๆอยู่กลางทะเลมองไป360องศาก็คือเป็นทะเลหมดเลยใช่ก็คือมองเห็นทั้งภูเขามองเห็นทั้งท้องทะเลแล้วก็มีเรือจอดสวยงามมากมายคือมันแบบแล้วก็ตรงนั้นวิวมันแบบไกลแบบสุดสายตาแล้วก็โซนนี้ก็จะมีที่ให้นั่งนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นจะเป็นเหมือนที่นั่งแบบตะข่ายตะข่ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบที่นั่งห้อยขาเมนูอาหารเขาก็มีให้เลือกเยอะนะมีทั้งเค้กมีทั้งขนมมีทั้งเครื่องดื่มม็อกเทลน้ำมะพร้าวอะไรใช่แล้วก็จะมีพวกอาหารด้วยนะมีพิซซ่าอาหารให้เลือกเยอะทรัฟเฟิลก็มีใช่มากนะคะคนน่ากินมากเมื่อกี้เราก็สั่งมาหลายเมนูเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรบ้างนะใช่ดื่มก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมาประมาณนี้แหละน่ารักมากจริงๆมากทุกคนบอกเลยนะคะก็จะมีน้ำสีเขียวๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือซินเดอเรลล่าใช่ปะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเคปรีเฟชชิ่งคือ2แก้วเนี้ยจะเป็นม็อกเทลแบบกินแล้วมันก็จะสดชื่นมีความแบบว่าน้ำผลไม้มีความโซดามันเหมือนแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคาเฟ่เนาะใช่ส่วนอันนี้ก็นะมาร้อนๆก็กินน้ำมะพร้าวอ่อนสักนิดนึงเออแล้วเดี๋ยวจะมีอีก1เมนูเป็นขนมก็คือเราสั่งเป็นฮันนี่โทสต์มาฮันนี่โทสต์แล้วเขาก็จะแบบว่าให้เลือกไอศกรีมได้แล้วก็เลือกเป็นรสฮอกไกโดมิลค์หวานมันมันเหมือนเราใช่โอเคเดี๋ยวกินก่อนแล้วอันนี้ต้องชิมแบบซินเดอเรลล่าป่ะลา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 สดชื่นมากเลยแล้วข้างหน้าก็เป็นวิวทะเลมันแบบอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้ทุกคนโรงแรมเคปที่เคปเพียร์คาเฟ่นะคะผมมาชิมหน่อยนะของตะกงมีความมะพร้าวอันนี้มีความมะพร้าวเป็นมะพร้าวมังยิวมังยิวขอช้อนกับจานหน่อยได้ค่ะก็คืออันนี้นี่ถ้าไม่มีพลังแขนนี่ไม่สามารถจับช้อนกับซ่อมนี้ได้นะเขาทำเป็นฟิลแบบทะเลทะเลเนาะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสมออ่ะใช่ไหมคล้ายๆอยู่นะว้าวยิ้มๆเลยยิ้มๆเลยน่ากินพอตอบแล้วหอมนมมากโอ้ใหญ่เด้อโอเคทุกคนสำหรับคาเฟ่วันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะทุกคนมัน
มันฟิลเหมือนแบบว่ามัลดีฟมินิมัลดีฟนิดนึงคาเฟ่ที่แบบว่าบรรยากาศดีกลางทะเลของจริงใช่ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจจะมาที่นี่นะคะก็คือคาเฟ่เขาจะเปิด10โมงปิด1ทุ่ม last order ก็คือตอน6โมงครึ่งใช่ค่ะเปิดทุกวันนะคะทุกคนมาได้ทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะคะเราอาจจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสรุปก็คือร้านนี้ดีมีอินสไปร์